วันนี้โปรดระมัดระวังตอนเย็นอย่าจะมีการประกาศนั้นลงไปเพราะว่าน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้น 2% นะคะหลังจากปริมาณน้ำมันสหรัฐที่ผลิตในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลดลงน้ำมันดิบตลาดในเม็กซ์ขึ้นไป 1.43 ดอลลาร์ค่ะเบรนท์ลอนดอนก็ขึ้นไป 1.52 ดอลลาร์น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ขึ้นเล็กน้อยนะคะขึ้น4เซนต์ค่ะปิดที่ 89.04 ดอลลาร์ค่ะความจริงยังมีอีกเยอะเลยแต่ไม่มีเวลามากกว่านี้แล้วเนี่ยน้องใบค่ะ